ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะผมวันนี้มาพบกับคุณครูเทพรัตน์เข็มเพชรหรือเรียกสั้นๆว่าครูป,ป๊อปก็ได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้โรคไข้เลือดออกกันครับโดยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทยครับ โดยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะอธิบายสาเหตุและการติดต่อของโรคไข้เลือดออกเขียนแผนภาพความคิดสาเหตุและการติดต่อของโรคไข้เลือดออกเห็นความสําคัญของการปฏิบัติแก้ไขและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นักเรียนอีกรอบนะครับว่าโรคติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะครับซึ่ง เมื่อเกิดกับสัตว์หรือบุคคลใดแล้วเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับว่ามีโรคติดต่ออะไรกันบ้างนะครับผมโรคไข้หวัดนะครับโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดนกนะครับโรคมือเท้าปากนะครับแล้วก็โรคที่พึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาครับ หรือเราเรียกสัก้นว่าอะไรนะครับโลคโควิด -19 ที่เรียนรู้จักกันดีเมื่อที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวคุณครูนะครับมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้เริ่มอ่านบทความกันเลยนะครับว่าสาเหตุและการติดต่อของโรคไข้เลือดออกเนี่ยและช่วยกันตอบคาถามโดย A กับ B.B. เป็นพี่น้องกันทั้งคู่กำลังดูข่าวจากโทรทัศน์หัวข้อข่าวขึ้นมาว่าในช่วงนี้มีการระบาด ของโรคไข้เลือดออกทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายอายุ6ปีเอตกใจแต่บีบีไม่ได้สนใจอย่างใดเลยครับเมื่อจบข่าวแล้วบีบีออกไปนั่งเล่นที่สวนหน้าบ้านมีพุ่มไม้ซึ่งบริเวณนั้นมีน้ําขังในกระถางต้นไม้เพราะเป็นช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกวันเว้นวันเอตะโกนบอกบีบีให้เข้าบ้านเอกลัวน้องจะเป็นแบบในข่าว อีกทั้งก็คําแล้วแต่บีบีก็ไม่ฟังเพราะคิดว่าตนเองไม่ได้โชคร้ายเหมือนในข่าวจากบทความสาเหตุใดที่ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของยุงครับเดี๋ยวถ้าใครพร้อมแล้วจะให้ยกมือตอบนะครับผมถ้าพร้อมแล้วยกมือครับอนักเรียนตอบว่างไงครับถูกต้องเลยครับนักเรียนเพราะ การที่มีแหล่งน้ําที่มันขังอยู่นั้นมันจะเป็นการขยายพันธุ์ของยุงครับต่อมาจากบทความทําให้เกิดการติดต่อของโรคไข้เลือดออกได้หรือไม่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วยกมือครับว่าไงนะครับอ่าใช่ครับในช่วงที่มันค่ําแล้วเนาะแล้วตรงพุ่มไม้นะครับก็จะเป็น ที่อับชื้นนะครับก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนะครับยุงก็จะเริ่มทํามาออกกันอะไรครับหากินเราก็อาจจะถูกกัดได้นะครับผมต่อมาจากบ,บทความถ้าเป็นนักเรียนจะปฏิบัติตามปฏิบัติต้นแบบในบทความหรือไม่อย่างไรครับเามือจับที่หูถ้าพร้อมแล้วยกมือครับอะว่ายังไงดังหน้าเลย เดี๋ยวตอบมาเลยครับเอาดังๆเลยนะให้วิธีปฏิบัติเพื่อนจะได้รู้ด้วยเยี่ยมมากๆครับตบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเราจะต้องปฏิบัติก็คือจะต้องรีบเข้าบ้านนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงพบ่ําแล้วนะครับแล้วก็ยุงเนี่ยก็จะเริ่มทําการออกหากินนะครับแล้วก็บริเวณตรงนั้นที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ขยายพันธุ์ของยุงนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับก่อนกันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้โรคไข้เลือดออกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูขอ,ขอถามนักเรียนนะครับว่ามีใครในที่นี้เนี่ยเคยโดนยุงกัดไหมเดี๋ยวจะให้ยกมือพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสางส่วนใหญ่ในห้องนี้เคยโดนยุงกัดแล้วนะครับนี่แหละครับการโดนยุงกัดเนี่ยมันกออ็อาจมีผลนะครับที่จะมาส่งผลต่อก็คือการเป็นโรคไข้เลือดออกนั่นเอง โดยโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคติดต่อโรคหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาสําคัญมากของประเทศนะครับซึ่งพบในเด็กเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ํากว่า15ปีครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของโรคไข้เลือดออกกันนะครับว่าตัวต้นเรื่องเนี่ยมาจากอะไรนะครับแน่นอนครับเราจะมียุงลายเนี่ยเป็นพาหะนําโรคนะครับ เราจะมักพบการระบาดของโรี้นะครับในช่วงฤดูฝนนะครับผมและโรคไข้เลือดออกน,นะครับที่พบในประเทศไทยเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลให้วงจรชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไปยุงนั้นนะครับจะมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นวางไข่ได้มากขึ้น จึงมีการระบาดตลอดทั้งปีครับผมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนักเรียนสังเกตจากภาพใช่ไหมครับผมคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยมันคือภาพที่นักเรียนคุ้นมากเพราะนักเรียนเนี่ยจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็จะมีน้ำเนี่ยที่ขังนะครับตามวัตถุนะครับหรือว่าสิ่งของต่างๆที่สามารถเป็นที่ขังของน้ําได้นะครับเนี่ยครับ เป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายชั้นดีเลยเพราะยุงลายนะครับจะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำนิ่งและใสแหล่งน้ำแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายนะครับที่สำคัญเช่นโอ่งน้ำที่ไม่มีฝาปิดจานรองขาตู้กับข้าวหรือจานรองขาโต๊ะนะครับพ่อกับแม่เราเนี่ยจะชอบเอาจานเนี่ยมารองขาโตะเพื่อกันกันมดใช่ไหมครับที่จะเอาไปไต่อาหารของเรานี่แหละครับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชั้นดีเลย นะครับแม้กระทั่งจานรองกระถางต้นไม้น้ำในแจกันบ่อซีเมนในห้องน้ำครับการติดต่อของโรคไข้เลือดออกยุงลายมักออกหากินเวลากลางวันโดยจะไปกัดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยจะฟักตัวอยู่ในยุงนะครับประมาณ8-12วันหลังจากที่ฟักแล้วนะครับ เมื่อไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัดนะครับแล้วเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายของคนประมาณห8วันก็จะแสดงอาการของโรคออกมาน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าการแสดงอาการของโรคน,นั้นอ่ะเป็นแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับหายใจนะครับจะเริ่มหอบนะครับเราจะเริ่มจากการหายใจเลยเราจะเริ่มหายใจหอบๆติดตขัดๆนะครับ ต่อมาเราจะเริ่มมีจุดแดงหรือผื่นขึ้นตามแขนตามขาลำตัวของเรานะครับหรือมีรอยช้ำตามผิวหนังบางคนนะครับเกิดอาการอาเจียนหรือถ่ายอุจจระที่เป็นสีดำเนื่องจากมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารครับมีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันประมาณ3-4ถึงวันเลยนะครับโดยที่ไข้ไม่ลดนะครับและที่สำคัญเนี่ยสำหรับผู้ที่ป่วยนะครับมีอาการรุนแรงมากเนี่ยอาจช็อก และเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีครับผมน่ากลัวใช่ไหมครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้ฟังสาเหตุและอาการของโรคไข้เลือดออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางป้องกันโรคนะครับโดยที่หนึ่งนะครับเราจะต้องกําจัดแหล่งพ่อพัน์ยุงลายเพื่อตัดวงจรโรคไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการอ่าปอครับโดยปอที่หนึ่ง ปิดคือเราจะต้องปิดภาชนะที่มีน้ําขังให้มิดชิดนะครับเช่นโอ่งน้ําถังหรือบ่อซีเมนในห้องน้ํานะครับเราจะปิดให้มิดเลยนะครับเพื่อการไม่ให้ยุงลายเนี่ยบินไปวางไข่ได้ครับต่อมานะครับ2เปลี่ยนพอที่2คือเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนน้ําในภาชนะที่มีน้ําขังอยู่เสมอเพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่เช่นแจกันดอกไม้ และเทน้ําในจานรองกระถางต้นไม้อยู่เสมอที่บ้านใครมีจานรองกระถางต้นไม้ไหมครับมีใครปลูกต้นไม้ในบ้านไหมเพราะในการปลูกต้นไม้ในบ้านนะครับจะมีจานรองกระถางมีไหมครับไหนยกมือให้ครูด,ดูหน่อยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้ในบ้านนะครับเพื่อให้บ้านอันลมลื่นเนาะแต่นักเรียนนะครับก็จะต้องเปลี่ยนน้ําในภาชนะบ่อย,อยนๆนะครับผมเพื่อไม่ให้ยุงลายเนี่ยไปวางไข่ได้ครับ ต่อมานะครับ3ปล่อยปล่อยในที่นี้นะครับคือปล่อยปลากินลูกน้ำนะครับเช่นปลาสอดปลาหางนกยุงนะครับเราจะปล่อยเนี่ยลงในแหล่งน้ำนะครับเพื่อให้ปลาเนี่ยไปกินลูกน้ำของยุงลายในภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้เช่นอ่างบัวบ่อน้ำบริเวณบ้านครับ C ปรับนะครับปรับในที่นี้คือ เราจะปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งบริเวณโรงเรียนบริเวณชุมชนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเช่นการเปิดหน้าต่างบ้านให้เกิดการสว่างนะครับไม่เป็นที่อับหรือที่มืดหรือมุมอับชื้นนะครับตัดต้นไม้ลกทึบออกทันทีนอกเหนือจากยุงยังมีแต่สัตว์ที่มีพิษอีกนะครับถมหรือกบบอ่อหลุมไม่ให้มีน้ําขังนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ําขังมันจะเป็นอะไรครับนักเรียน ถูกต้องครับยุงจะสามารถบินมาวางไข่ได้ครับและสุดท้ายนะครับก็คือลำดับที่5ก็คือปฏิบัติครับปฏิบัติในที่นี้คือเราจะทำการปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายนะครับทุกๆุกวันนะครับเพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงลายครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการป้องกันโรคอย่างที่2กันเลยนะครับเราจะใส่ทรายเคมีหรือเกลือนะครับ ในภาชนะที่มีน้ําขังเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลายและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลายในบ้านหรือบริเวณโรงเรียนและชุมชนเป็นประจํานะครับเราจะใส่ทรายเคมีนะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับเช่นทรายอเบตนะครับผมเราก็จะใส่เนี่ยเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลายนะครับโดยบริเวณใส่ตรงขาลองตู้นะครับหรือแจกัน ฐานแจกันที่รองต้นไม้ะครับหรือว่าใส่ในแจกันดอกไม้นะครับและในบริเวณไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหรือโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับสาธารณสุขชุมชนเนี่ยมาฉีดพ,พ่นหมอกควันกําจัดยุงลายนะครับผมต่อมาแนวทางการป้องกันโรคอย่างที่3นะครับเราจะต้องระวังไม่ให้ถูกยุงลายกัดด้วยการนอนกลางมุง้งอ่า มีบ้านไหนนอนกลางมุ้งไหมครับไหนขอให้นักเรียนยกมือให้หน่อยเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ส่วนใหญ่เลยนะครับดีมากครับนักเรียนนี่แหละครับเราจะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้นะครับในขณะที่นักเรียนนอนนะครับนักเรียนจะต้องกางนอนกลางมุ้งนะครับหรืออยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดปิดบริเวณหน้าต่างหรือประตูนะครับเราจะต้องอยู่ในบริเวณที่สว่างและก็ไม่อับชื้นครับ และสุดท้ายนะครับแนวทางป้องกันโรคอย่างที่4นะครับเราจะต้องทําลายภาชนะที่มีน้ําขังไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านบริเวณโรงเรียนหรือชุมชนเลยนะครับเช่นกระป๋องเปลายางรถยนต์เก่านะครับและถุมพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําขังครับเพราะว่าถ้าน้ําขังเนี่ยยุงลายเนี่ยสามารถบินมาวางไข่ได้ครับ หลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะครับครูป๊อปเนี่ยมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลองทํากันด้วยนะครับครูป๊อปนะครับจะให้นักเรียน,นเติมสีลงในวงกลมหน้าข้อความนะครับที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกครับเรามาดู๋ดยวให้เดี๋ยวครูป๊อปเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยคิดสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับว่าในแต่ละข้อเนี่ยกล่าวถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแล้วก็เฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับข้อหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมต่อมาติดต่อระหว่างคนสู่คนอะไรนะไม่ถูกถูกต้องครับขอ 3, ้อสามพาหานำโลกคือสัตว์ฟันแทะ แ,แท้ไหมครับถูกต้องไหมไม่ถูกต้องซีระบาดมากช่วงฤดูฝนถูกต้องไหมครับไหนตอบพร้อมกันซิถูกต้องครับผมระบาดมากช่วงฤดูฝนนะครับต่อมาคือไม่พบการระบาดในประเทศไทยถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตถูกต้องไหม ไม่ถูกต้องนะครับผมและมียุงลายเป็นพาหะนำโรคถูกต้องไหมครับขอเสียงดังๆอีกครั้งครับถูกต้องครับมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับและก็เกิดกับวัยเด็กเท่านั้นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับเพราะว่าเราจะเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับในเชื้อไวรัสตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับตบมือให้กับตัวเองหน่อย เย่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยทำการเรียนโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะครูป๊อปนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปให้ครูป,ป๊อปฟังหน่อยนะครับว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับมีผลกระทบอะไรต่อเราบ้างเดี๋ยวให้คิดสักแปก๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ตอบติ๊กตอก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 ติ๊กตอาพร้อมแล้วใช่ไหมครับ แต่ถ้าพร้อมแล้วแต่ครูป๊อบจะให้ยกมือนะใครยกมือก่อนเพื่อนครูป๊อบจะให้เป็นคนตอบนะครับหนึ่งสองาอ่ะนักเรียนคนนี้ว่ายังไงครับเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนโรคไข้เลือดออกนะครับก็ถือว่าเป็นโรคติดต่อการระบาดของโรคติดต่อเนี่ยส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคม ทุกคนจึงจะต้องช่วยกันนะครับปกป้องป้องกันการระบาดของโรคโดยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของตนเองครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุนะครับอาการต่างๆนะครับของโรคไข้เลือดออกแล้วนะครับครูป๊อบมีชิ้นงานนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ทํากันด้วยนะครับโดยนะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยครับร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก นำเสนอสาเหตุโรคผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วแนวทางการป้องกันโรคโดยสรุปข้อมูลลงในแผนภาพความคิดครับพร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนักเรียนจับกลุ่มได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับผมแล้วก็ร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดได้เลยครับ เสร็จกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวครูพอปจะสุ่มนะครับตัวอย่างของเพื่อนกลุ่มที่1มาดูนะครับผมว่าเพื่อนนะครับเขียนอะไรกันมาบ้างโดยโรคไข้เลือดออกนะครับสาเหตุเพิ่งเขียนมาว่ามีน้ําขังที่เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลายรอบบริเวณบ้านอาศัยอยู่ในบ้านที่อับทึบอากาศไม่ถ่ายเท เล่นในบริเวณที่ลกล้างและอับชืน้นใช่แล้ครับทั้งหมดนี้คือสาเหตุหมดเลยครับบริเวณลกล้างและที่อับชื้นนะครับก็จะเป็นที่เพาะพันุ์ยุงลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําขังอีกยุงไปวางไข่ได้อีกนะครับแล้วก็ที่อาศัยนะครับจะต้องออถ่ายเทอยู่ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดยุงเนี่ยไปหาอาหารได้นะครับผลกระทบจาก การที่เป็นโรคไข้เลือดอ่อนนะครับเพื่อนเขียนมาว่าต่อตอนเองเนี่ยเกิดความเครียดจากการเป็นโรคนะครับร่างกายก็จะอ่อนแอต่อประเทศนะครับขาดกําลังบุคคลในการพัฒนาประเทศและเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยครับต่อโลกนะครับเกิดความวิตกกังวลไปทั่วเลยนะครับมีการใช้งบประมาณเป็นอย่างมากนะครับที่จะคิดค้นยาในการรักษาโรคนะครับแนวทางป้องกันนะครับผม เราจะต้องกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับอย่างสม่ําเสมอแหล่งเพาะพันธุ์ตรงนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่แหล่งที่จะมีน้ําขังนะครับแล้วก็ยุงเนี่ยจะสามารถบินไปวางไข่ได้เราจะต้องกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ตรงนั้นทิ้งซะนะครับไม่เล่นหรือไปอยู่บริเวณตรงที่พี่เป็นที่อับทึบนะครับไม่มีแสงผ่านหรืออับชื้นในช่วงเวลากลางคืนครับผมเก่งมากๆเลยนะครับ ดูดนี่แค่ตัวอย่างแรกนะครับของกลุ่มที่1นึ่งถ้าง,งั้นเดี๋ยวครูป๊อปจะพานักเรียนไปร่วมกันทําแบบทดสอบเลยนะครับโดยแบบทดสอบข้อนี้นะครับถามว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักในการศึกษาสาเหตุและอาการของโรคติดต่อครับก็อไกรักษาโรคนั้นๆให้หายได้ขอไข่ ทำให้ไม่เกิดโรคอีกคอควายทำให้สุขภาพแข็งแรงงองูสามารถหาทางป้องกันโรคได้ครับเดี๋ยวคูป๊อบจะให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูป๊อบขอดูมือคนที่ตอบข้อกอไก่ก่อนนะครับว่ามีกี่คนใครตอบกอไก่บ้างยกมือครับอ่าขอใครครับ คอควายแล้วก็งองูครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยพร้อมกันนะครับข้อที่ถูกต้องคืององูครับสามารถหาทางป้องกันโรคได้นะครับผมเพราะโรคติดต่อเนี่ยเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้การทราบสาเหตุและอาการเนี่ยจะทำให้ป้องกันการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงทีครับ เก่งมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ตอบถูกกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะครับนักเรียนข้อต่อไปถามว่าข้อใดเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกกอไก่ไปพบแพทย์ทุกปีขอไข่อนอนกลางมุง้งขอควายฉีดวัคซีนป้องกันโรคงองงูรับประทานอาหารครบห้าหมู่เดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับ พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วข้อนี้ให้ตอบส่งเสียงพร้อมกันดีกว่านะครับว่านักเรียนเนี่ยตอบข้อไหนนะครูคป๊อปขอฟังได้ไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนตอบข้อไหนกันหนึ่งสองสอามนักเรียนส่วนใหญ่ตอบไปในทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าตรงกับที่นักเรียนคิดไว้ไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับ เรามาดูเฉลยกันเลยขอ้อใดเป็นการป้องก,กันโรคไขเลือดออกคำตอบที่ถูกต้องคือขอใครนอนกลางมุ้งถูกต้องครับเพราะว่าอะไรครับการนอนกลางมุ้งเนี่ยเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคก,กัดได้นะครับผมและเป็นวิธีปฏิบัติได้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อสุดท้ายนะครับข้อใดช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ดีที่สุดกอไก่ใส่เสื้อผ้าหนาๆเมื่อออกจากบ้านขอไข่ไม่ออกจากบ้านเวลากลางวันขอควายไล่ผู้เป็นโรคไข้เลือดออกออกจากชุมชนและงองงูช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนครับ เดี๋ยวครูป๊อบจะให้นักเรียนคิดสักคู่หนึ่งนะครับผมอ่าข้อนี้คิดเสร็จแล้วเสียงดังกันมากเลยแสดงว่าเป็นคําตอบที่ตรงใจกันหมดเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นข้อนี้ครูป๊อปจะให้นักเรียนตอบพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกับที่ครูป๊อปเฉลยเลยนะครับผมว่านักเรียนเนี่ยตอบตรงกันไหมเพราะฟังจากเสียงที่ดังขนาดนี้แสดงว่ามีความ คิดที่ตรงกันแน่นอนเลยนะครับข้อใดช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ดีที่สุดเดี๋ยวตอบพร้อมกันนะครับ1 2 3ถูกต้องแล้วครับงองูนะครับเราจะช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพัน์ธุยุงลายในชุมชนนะครับผมเพราะการกำจัดแหล่งเพาะพัน์ธุยุงลายเป็นการกำจัดพาหะน,นำโรคช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้ครับอ่า จากการที่นักเรียนเรียนรู้นะครับ <schizophren. S 1> เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับครูป๊อป,ป,ปก็จะให้นักเรียนนะครับทบทวนความรู้ทั้งหมดนะครับของนักเรียนที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับถ้านักเรียนนะครับยังไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับสาเหตุหรืออาการของโรคไข้เลือดออกนะครับนักเรียนสามารถสอบถามกับเพื่อนๆปรึกษากับเพื่อนได้หรือถ้ายังไม่เข้าใจอีกสามารถมาสอบถามกับคุณครูได้เลยนะครับผม ครูหวังว่านะครับนักเรียนจะนําความรู้เนี้ยไปสามารถดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกและสามารถแนะนําวิธีปฏิบัติดูแลตัวเองป้องกันโรคไข้เลือดออกกับผู้อื่นได้ครับสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย